โลสวัสดีครับพบกับรายการทำทีวีนะวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรวันนี้จะทำคลิปนะเกี่ยวกับ Minecraft PE ครับผมนะครับรู้ไหมครับ Dog Edition นะผมเวอร์ชัน 1.10 ขึ้นไปครับผมนะครับโดยสิ่งผมจะมาสอนทำในวันนี้ผมก็คือการเปลี่ยนเทคเจอร์แพ็คครับผมนะจะแบบใหม่ให้เป็นแบบกลับไปเป็นแบบเก่าออริจินอลครับผมนะครับวันนี้จะมาสอนกันนั่นเองครับผมนะฮะโอเคโดยที่ก่อนหน้านี้ครับผมMinecraftได้ทำการอัปเดตเทคเจอร์แพ็คใหม่เทคเจอร์ใหม่ครับผมทั้งหมดเลยทั้งหมดในเกมนี้ครับผมนะซึ่งเวลาที่แปลกตาดีครับผมนะว่ามันก็สวยแหละครับผมแต่บางคนอาจจะไม่ชอบกันแน่นะฮะก็เนี่ยการอัปเดตใหม่ครับผมนะฮะซึ่งผมว่าเนี่ยอยากได้แอปอันเก่ามากกว่าครับผมวันนี้ก็จะมาสอนว่าทำยังไงครับผมให้เจ้าอินสปายของMinecraftไอแบบใหม่เนี่ยกลับมาเป็นแบบเก่าครับผมนะฮะอันนี้ก็เป็นแบบใหม่เป็นแบบใหม่นะบางคนอาจจะไม่ชอบนะฮะซึ่งเราก็จะมาสอนกันว่าทำยังไงนะฮะให้มันกลับเป็นแบบเก่าได้นั่นเองครับผมเราก็จะมาเริ่มกันเลยครับผมนะฮะโอเคครับผมโดยสิ่งแรกที่คุณต้องทำนะฮะก็คือไปที่ในส่วนของสโตร์ครับผมนะครับในกูทำการเลื่อนลงมาเรื่อยๆครับผมนะครับเลื่อนลงมาครับผมนะฮะปึ๊บเลื่อนลงไปอีกครับผมจนทั้งกูเจอสิ่งนี้ครับผมนะฮะนี่นะฮะ everything by Minecraft ครับผมแล้วก็นี้ครับผม classic texture ครับผมเข้าไปอย่างนี้ครับปึ๊บนะฮะซึ่งอย่างนั้นกูทำการกดติดตั้งมันด้วยการกดที่ปุ่มฟรีครับผมแล้วก็เข้าไปที่ปุ่มฟรีครับปึ๊บแล้วก็ทำการมันจะทำการเหมือนซื้อครับผมนะฮะแต่อันนี้เราไม่ได้เสียตังค์นะฮะแล้วจะทำเรื่องทำการดาวน์โหลดอันนี้ก็คือกำลังเริ่มทำการดาวน์โหลดอยู่ครับผมก็รอไปนะฮะโอเคกำลังอิมพอร์ตครับผมปึ๊บเรียบร้อยนะฮะทีนี้เราก็จะไปเช็คกันครับผมในส่วนของ Global Resource ครับผมนะครับว่ามันมาหรือยังครับผมนะฮะเดี๋ยวต้องถอยไปสักครู่นึงนะฮะโอเคไปที่ Setting ครับผมจะไปที่Global Resource ครับผมนะครับนี่เอานี้ออกไปก่อนนะฮะอินเตอร์คอร์โอเคทีนี้สิ่งที่คุณต้องทำต่อมาผมทำการกดเพิ่มเยอะนี่ลงไปเอาสดตัวนี้เข้าไปครับผมแล้วก็ไปบวกปุ๊บอย่างนี้นะฮะแบบนี้ครับผมแล้วก็ทำการตัดออกมาครับผมนะครับปุ๊บแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะฮะตัวเกมเราตั้งรีสอร์ทแพ็คครับผมนะครับโอเคทีนี้นะฮะก็คือการลงหรือว่าเสร็จสิ้นแล้วเราจะไปเช็คกันในตัวเกมกันหน่อยครับผมว่ามันเป็นยังไงนะฮะโอเคพอเราเข้ามาเนี่ยจะพบว่าอินสปายทุกอย่างก็ได้กลับกลายแบบเก่าแล้วผมนะครับนี่นะฮะไปมาที่เราคุ้นเคยนะฮะต้นใหญ่เราคุ้นเคยครับผมนะฮะบอกเลยว่าคิดถึงมากบรรยากาศแบบนี้นะฮะนี่นะเทคเจอร์ทุกอย่างก็เป็นเหมือนเก่าแล้วผมนะครับนี่นะฮะก็วิลเลเจอร์หรือเทคเจอร์จะไม่ได้เปลี่ยนไปด้วยครับผมเพราะเขามีอาชีพของเขาไงนะฮะแต่ที่เหลือก็แบบเก่าหมดแล้วผมนะฮะนี่บอกเลยว่าสุดยอดครับผมสำหรับคนที่แบบโหยหาผมชอบแบบเก่าก็นี่เลยคุณผู้ชมนะฮะนี่แหละคือคำตอบท้ายครับผมนะฮะโอเคแล้วทุกอย่างก็กลับไปแบบเก่าแล้วเนาะนะฮะเรียบร้อยนี่ครับผมตึกจังตึกเจอหมดเลยนะฮะโอเคคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันผมชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับชอบมากกด Subscribe ก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย